สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่เมเจอร์ฮอลลีวูดปากเกร็ดนะครับก็มาเดินเที่ยวเล่นนะนั่งรถสาย150มานะครับอ๋ออันนี้ก็เป็นร้านตัดผมโอ้โหเจ๋งจังมีร้านตัดผมอยู่ตรงนี้ด้วยเมเจอร์เขามีแบบว่าตลาดอยู่ด้านหน้าเมเจอร์เดี๋ยวเราจะพาเดินดูตลาดหน้าเมเจอร์กันนะว่าจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าเนี่ยขายกางเกงยีนตัวเท่าไหร่ไม่รู้300อ๋อ2ตัว350 3ตัว500มีกางเกงช้างเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้ามีประมาณนี้แหละอันนี้ดูผ้ายิปซีเหรออุ๊ยน่ามาดูผ้ายิปซีกับเขาเนาะน้ำหอม100บาทแหมพอหมดอันนี้ปุ๊บก็จะมาเจอร้านอาหารนะครับร้านข้าวเนี่ยข้าวสองพี่น้องเป็นอาหารตำสั่งนะทุกคนเดี๋ยวพามาดูร้านอาหารตำสั่งอู้น่ากินนะ60บาทมีข้าวผัดปูหมูไก่ทะเล60บาทมีซุกกี้60บาท65บาทโอ้เยอะแยะเลยอ่ะเดี๋ยวลองขอเดินดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างมาด้านนี้อันนี้เป็นยำแหนมอยู่หน้าเมเจอร์ปักกิ่งนะครับเมเจอร์ฮอลลีวูดอันนี้ก็จะเป็นพวกของใช้ทั่วไปเอาของผสมกันนะเนี่ยเสื้อผ้าก็มีนะครับร้านเสื้อผ้าอันนี้เป็นเคบับนะครับวิน่ากินจังนี่เคบับน่ากินมากอันนี้ร้านน้ำปั่นนะครับ40 บาทมีอันนี้อะไรโอ้เกี๊ยวซ่าเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะไปดูบรรยากาศกันว่าแบบมีอะไรน่าสนใจบ้างอันนี้ก็จะเป็นร้านน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยคั้นสดกว่าละ20 3กว่า50หมูทอดหมูทอดน่ากินเป็นแบบแห้งๆเนาะอ๋อฝั่งด้านขวาเขาจะเป็นแบบเสื้อผ้าด้วยแล้วก็มีของกินด้วยมีขนมชิ้นละ35บาท35บาท45บาทแล้วแต่นะครับร้านข้าวกระเพรา35บาทกล่องละ35 35นี่อันนี้ก็จะเป็นไส้กรอกครับเดี๋ยวเราต้องหาซื้อแบบของกินน้ำตาลสดบ้านแถวมีแบบน้ำลำไยสด25บาทด้วยน้ำตาตาลอยแก้ว25บาทนะครับแล้วก็ต้องหวยฟุตสลัดก็25บาทไม่น่ากินเนาะเฮ้ยคนเยอะนะที่เมเจอร์คนเยอะนะเนี่ยร้านของกินเยอะแยะอันนี้ก็เสื้อผ้านะทุกคนเลยมีการันขายเสื้อผ้าแล้วอะไรเงี้ยด้วยบางร้านเราอาจจะเข้าไปไม่ได้เนี่ยเพราะว่าคนเยอะซูชิซูชินี่เป็นแบบของกินที่กินง่ายแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับคนที่ชอบกินด้วยนะบางคนก็ไม่กินของดิบ10บาททุกไม้15แถม1โอ้โหนักกินอ่ะ10บาททุกไม้15บาทแถม15ไม้แถม1ไม้หมูทอดเด็ดเดียว45บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นส้มตำส้มตำก็อยู่ประมาณ40บาทถึง70บาทนะครับก็ราคาไม่ได้แพงมากลูกชิ้นก็มีโอ้ยนักกินอ่ะ คือตอนนี้เห็นอะไรก็นักกินทุกอย่างเลยเพราะว่ามันแบบตอนเย็นแล้วนะเดี๋ยวต้องหาข้าวกินแล้วนะเราอะแซลมอนย่างนะครับที่20บาทอุ้ยแซลมอนย่าง20นี่แซลมอนย่าง20บาทนะครับที่ด้านหน้ามีร้านน้ำด้วยนะครับเฮ้ยเราชอบกินอันนี้นะน้ำฟักทองไหนอะน้ำฟักทองถุงละ15บาทนะครับโอ้ก็ราคาถูกกว่าโซนที่เราอยู่นะโซนที่เราอยู่แพงกว่านี้อ๋อเดี๋ยวให้ดูฝั่งด้านนี้ด้านนี้ก็จะมีแบบเป็นร้านยำครับโอ้กับข้าวถุงละ45บาทนะครับอุ้ยดูดิของกินมากเยอะแยะมากมายด้านนี้ก็เป็นขนมนะฮะขนมมีไข่ปิ้งทรงเครื่องนะครับ25บาทไม้ละ25นะฮะอ๋ออันนี้ก็จะมีขนมนมเนยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แก้วละ30บาท250บาทนะครับเป็นถุงละ150นี่มีขนมตรงนี้ด้วยอู้ชิ้นละ10บาทน่ากินมาก
ชิ้นเล็กๆอันนี้ก็เป็นยำตรงนี้คืออยู่บริเวณเมเจอร์นะครับอุ้ยผัดไทยผัดไทย20บาทนะครับห่อละ20หายากแล้วนะที่ผัดไทยห่อละ20บาทราคาไม่แพงเลยนะเป็นผัดไทยสูตรโบราณนะครับราคา20บาทอันนี้ก็เป็นแบบหน้าเมเจอร์เลยเนี่ยเห็นนะเมเจอร์ฮอลลีวูดอยู่ที่อันนี้เป็นแบบฟู้ดมาร์เก็ตเขาเนาะเดี๋ยวลองเดินไปดูฝั่งด้านนี้อีกนิดนึงมันก็จะมี2ฝั่งนะแต่ละฝั่งเขาก็จะมีแบบว่าหลายร้านแล้วก็ร้านอาหารเยอะแยะอันนี้เป็นอะไรอ่ะผัดน่าจะเป็นแบบผัดหมูป่ะหมูกระทะถ้วยอันนี้เป็นผักนะครับผักสดสดเราต้องเดินสองเราต้องเดินสองฝั่งแล้วล่ะอันนี้เป็นของดองอ๋อทะเลดองชุดละ50บาททะเลดองชุดละ100แล้วก็มีแบบร้านยำด้วยอุ้ยแมลงแมลงเออขนมโอ้ยอันนี้เป็นขนมฟักทองอันนี้50กล่องละ50มะม่วงนะครับนี่ถุงละ35บาท3ถุง100บาทนะครับโอ้ยรู้สึกว่าแมงเม่าจะอารวาสนะตอนนี้นะสตรอเบอรี่กล่องละ80ถ้าผลไม้อย่างอื่นกล่องละ50บาทนี่อุ้ยมันมีแบบยาวไปถึงนู่นเลยอ่ะเดี๋ยวเราเดินเรื่อยๆเดินแบบชิวๆเดี๋ยวพาเดินดูแต่ว่าต้องขอโทษด้วยนะถ้าแบบว่าเดินเข้าไปไม่ได้เพราะบางทีคนเขาเยอะเขาก็ซื้อกับข้าวกันอุ้ยเนี่ยร้านนี้ก็ดีนะกับข้าวถุงละ45มีแบบไข่ชะอมกุ้งไข่ปลาปลานิลนู่นเลยน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวลองเดินเดี๋ยวพามาเดินตลาดเดินตลาดอุ้ยคนเยอะอันนี้เป็นนี่อุ้ยคนเยอะอยู่แล้วที่สำคัญมีแมงเม่าด้วยตอนนี้ซูชิชิ้นละ10บาทซื้อ10แถม1อุ้ยมีแมงเม่าด้วยอ่ะแมงเม่าแบบเยอะมากเลยอ่ะอันนี้แบบร้านน้ำพริกผักนะครับโอ้ดูเสียงมาดูด้านนี้อุ้ยอันนี้แมลงทอดโอ้เสียงดังจ๊อกแจ๊กหน่อยนะทุกคนเสียงนกอุ้ยปลาวงปลาทอดอันนั้นเป็นหมูทอดปลาทอดหมูทอดโอ้ดูเนี่ยหมูทอดแบบน่ากินมากโอ้เสียงแบบจ๊อกแจ๊กมากเดี๋ยวเราหาซื้อของกินดีกว่าที่แบบไปนั่งกินชิวๆนิดนึงข้าวอบข้าวไก่อบ50บาทหมูอบ50บาทอุ้ยน่ากินเนาะเป็นข้าวหมูอบข้าวไก่อบอันนี้ก็จะเป็นอาหารทะเลร้านยำลาบเมี่ยงปลาทู60เมี่ยงปลาทับทิม130เมี่ยงปลานิล100ทำไมราคาถูกจังเลยรู้ไหมว่าที่แถวบ้านเราที่เราซื้อเมี่ยงปลาไม่แน่ใจว่าปลาอะไรนะ180ที่ปากเก็ตยังถูกกว่าเลยอ่ะสุดยอดมากอ่ะหมูปิ้งเนี่ยฮะเดี๋ยวเดินอู้เนี่ยยาวไปถึงนู้นเลยอู้เสียงนกดังมากถ้าแสบแก้วหูก็ต้องขอโทษขออภัยแทนนกด้วยอุ้ยยำ40บาทปลาตัวเท่าไหร่อ่ะคะมียำมีอะไรเงี้ยเนาะต้มตำลูกแซ่บน้ำตกหมูอ่อมเนื้อก้อยขมอุ้ยเขามีแบบว่าอยากลองกินอันนั้นมากเลยอ่ะจุตับอ๋ออันนี้ก็เป็นแบบกับข้าวอะไรเงี้ยนะซื้อกับข้าวกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปเนี่ยซื้อข้าวได้เลยไม่ต้องทำอะไรคือซื้อข้าวซื้อกับข้าวเป็นแกงถุงไปที่บ้านได้เลยนะอันนี้อะไรเอ่ยก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นร้านแบบเล็กๆนะแต่ว่าแบบคนแน่นมากแสดงว่าต้องอร่อยมากเลยทุกคนธรรมดา30พิเศษ40มีราดหน้าอันนี้ก็เป็นแบบร้านผลไม้ไก่ทอดนะครับอันนี้ร้านข้าวถ้วยละ5บาทมันมีถ้วยละ5ถ้วยละโอ้โหกุ้งทอดครับโอ้
กุ้งทอดน่ากินมากจริงครับโจ๊กหมูโหเสียงนกดังมากโหเนี่ยมีต้มจืด35เกี๊ยวน้ำอ๋อนี่ก็มีร้านผักนะครับผักโอ้โห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 เสียงนกอันนี้คือเสียงจริงเลยนะไม่ได้แบบแอดเข้าไปนะมีกรอบกล่องละ50นะครับนี่ข้าวโพดฝักละ15บาทน่ากินมากฝักละ15บาทถ้าข้าวโพดคลุกน้ำตาลก็ฝักละ25มีไก่นะฮะโอ้ยดูน่ากินทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดินดูก่อนอันนี้เป็นหอยทอดกระทะร้อนนะครับปัดปัดปัด50บาทหมูปิ้งหมูปิ้งแล้วก็มีปลาหมึกนะครับปลาหมึก20บาทมาละ20ทีสูงสุดเริ่มต้นที่20นะสูงสุดที่40บาท40บาทก็จะตัวใหญ่แบบพอสมควรเดี๋ยวลองเดินไปดูด้านนี้อันนี้ร้านข้าวโพดน้ำข้าวโพดนะครับร้านต้มยำเวลานี้ของกินเยอะมากตรงหน้าเมเจอร์ฮอลลีวูดปากเกร็ดเนี่ยทุกคนแต่ว่าคนก็จะเยอะด้วยนะใครมาก็อาจจะต้องแบบเดินหลบคนนิดนึงยำต้มแซ่บว้าต้มแซ่บพ่อค้าแม่ค้าที่นี่แบบรู้งานมากเลยนะถ้าแบบว่าเราเดินไปแบบว่ากล้องไปปุ๊บนี่เขาก็จะบางคนก็จะแบบแนะนำเลยบางคนก็แบบว่าแบบเขารู้งานมากเลยนะเออเจ๋งมากเฮ้ยขนมเฮ้ยเนี่ยอยากกินขนมอันนี้นะซื้อขนมอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเรากินข้าวไปแล้วเรากินเพิ่งกินข้าวได้ชั่วโมงกว่าๆเองนี่เดี๋ยวกินอันนี้อุ้ยขนมบัฟเฟิลอันนี้เอานี้อันนึงครับเอาลูกเกดครับนี่เดี๋ยวซื้อขนมกันนะเนี่ยเยอะมากโอ้อันนี้ก็จะเป็นขนมจีนนะครับขนมจีนข้าวนี่อุ้ยข้าวปลาทูอ่ะไข่เจียวทอดอยากกินไข่เจียวชะอมทอดแต่ว่าเราซื้อจากที่นี่ไปมันก็ไกลจากบ้านพอสมควรนะกว่าจะไปถึงบ้านนี่ชุดละ35บาทก็เลยนี่ตลาดก็ประมาณนี้เลยทุกคนคือที่แบบว่าอาจจะไม่ได้ซื้อกับข้าวเพราะว่าปกติแล้วคือเราจะมีกับข้าวอยู่ที่บ้านอยู่แล้วหรือบางทีแบบให้เพื่อนซื้อกับข้าวมากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เลยอาจจะซื้อแค่ขนมนมเนยซื้อแบบของเล็กๆน้อยๆเพราะว่าบางทีเวลาไปเดินห้างเลยก็จะกินข้าวในห้างแล้วอย่างวันนี้ก็คือกินข้าวไปตอนประมาณแบบไม่นานนี่เองชั่วโมงกว่าๆนี่เองก็เลยยังน่าจะยังไม่ได้ซื้อกับข้าวนะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบร้านค้าที่เราพามาชมที่เมเจอร์ฮอลลีวูดปากเกร็ดนะครับด้านในเขาก็จะมีแบบตลาดเล็กๆน้อยๆอยู่ด้านในนะเดี๋ยวเราพาไปแบบไปเดินเล่นๆขำๆเนาะประมาณนี้